This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้บ้านเรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับรายการเราเองนะครับเศรษฐกิจติดบ้านก็มีการนำเสนอหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เองก็ดีมีการจัดดีเบตในประเด็นแล้วก็นโยบายที่ถูกนำมาหาเสียงหลายๆประเด็นเพื่อที่พวกเราจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาประกอบกันในการตัดสินใจกันด้วยมีนโยบายหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าถูกพูดคุยกันถึงค่อนข้างเยอะเลยก็คือนโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่บอกว่าจะมีการแจกเงินเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปงบประมาณรวมเราลองคำนวณกันมาแล้วนะครับออกมาประมาณ 560,000 ล้านบาทลองเทียบกันดูนะครับว่างบประมาณแผ่นดินประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท 500,000 กว่าล้านเยอะมากทีเดียวหลายท่านฟังแล้วบอกว่าเงินดิจิตอลแล้วมันเหมือนเงินบาทที่เราไปซื้อขายของกันหรือเปล่ากลไกมันเป็นยังไงและสิ่งเหล่านี้นะตกลงแล้วมันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามันมีมิติที่เราจะตีความอะไรได้กฎหมายอำนวยหรือไม่และอย่างไรวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเรา2คนนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักสื่อสารมวลชนรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณนเรศเหล่าพันรายคุณแก๊ปสวัสดีครับ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 อาจารย์ครับอาจารย์คุยเรื่องนี้น่าสนใจกลไกของนโยบายที่จะหาเสียงแล้วบอกว่าแจกกันให้ 10,000 บาทเป็นดิจิทัลอาจารย์มองว่ากลไกของเขาทำงานยังไงครับอาจารย์มันมีคนถามเหมือนดร.วิทย์พอทันทีที่เขาได้ยินเขาก็ถามผมว่ามันงงๆมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วพอผมได้ยินพับเนี่ยผมนึกถึงศูนย์อาหารครับเคยไปศูนย์อาหารไหมครับเคยอาจารย์ในห้างเนี่ยเขาจะใช้คูปองผมนึกออกคูปองนั้นใช้สำหรับซื้อของในศูนย์อาหารครับได้ในเวลาหนึ่งและได้ในสถานที่หนึ่งเท่านั้นครับคูปองไม่สามารถจะออกไปนอกห้างแล้วไปซื้อที่อื่นเป็นระบบปิดเลยนะอาจารย์เป็นระบบปิดครับจริงๆแล้วก็เหมือนกันเลยอ๋อครับเขาบอกว่าเขาแจกเงินคนละ 10,000 บาทครับมันก็คล้ายๆกับแจกคูปองคนละ 10,000 บาทครับให้ซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรก็เหมือนศูนย์อาหาร4กิโลเมตรครับแล้วก็ในระยะเวลา1เงินนั้นก็หมดค่าคูปองศูนย์อาหารให้ใช้ได้ภายใน1วันเที่ยวนี้ให้ใช้ได้ในเวลา6เดือนโอ้โหมันก็จบแค่นั้นเองครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าพอไอ้ร้านที่รับคูปองแล้วเนี่ยเขาจะไปซื้อของมาขายเขาจะต้องใช้เงินไปใช้ข้างนอกเขาต้องไปแลกเงินบาทครับใช่ไหมครับคูปองร้านอาหารก็ต้องเอาไอ้คูปองนั้นอะไปแลกเงินบาทเพื่อจะไปใช้ข้างนอกเพราะไม่งั้นคูปองนี่เป็นที่ไหนต่อไม่ได้ตกลงในที่สุดมันก็ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเพื่อให้คูปองนั้นกลับไปแลกก็แค่นั้นครับแต่เที่ยวนี้เขาไม่ได้พิมพ์กระดาษครับเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกสับสนมากเป็นคอยมั่งเงินดิจิทัลบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าเป็นดิจิทัลฟอร์มที่มันอยู่ในกระเป๋าตังค์ที่เป็นดิจิทัลอ่ะที่เรียกดิจิทัลวอลเล็ตก็คือไม่ต้องจับกระดาษครับแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับโอ้อันนี้ก็คือกลไกที่อาจารย์อธิบายง่ายๆเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะทีนี้ผมมาถามแก๊ปบ้างนะครับพอบอกว่าเงินดิจิทัลบางคนงงละแล้วไอ้ดิจิตอลกับเงินเหรียญบาทเหรียญสลึงแบงค์ที่เรามีเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าคำว่าเงินดิจิตอลตามนิยามที่มันเป็นเนี่ยมันคืออะไรครับตามนิยามศัพท์กันนะครับเงินดิจิตอลนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีอธิบายง่ายครับว่าเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเยนต่างๆนานาหรือฟิตเคอร์เรนซีเพียงแต่ที่อาจารย์บอกนะครับว่าอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไม่ใช่ฟิสิกอลไม่ใช่ธนบัตรไม่ใช่เหรียญกระสาบอยู่ในระบบของดิจิตอลทีนี้จะมีการสับสนว่าแล้วสกุลเงินดิจิตอลล่ะนะผมเห็นมีคนเอาไปเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีบิตคอยอีเธเรียมดอจคอยคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะครับเพียงแต่มันมีอาจจะดูใกล้เคียงกันคราวนี้คำถามคือแล้วได้เชิงกฎหมายล่ะสามารถทำได้ไหมนะครับก็จริงแล้วในช่วงโควิดเราจะมีโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะครับก็มีการแจกเข้าไปในวอลเล็ตเป๋าตังค์แล้วก็ไปใช้จ่ายตามร้านนะครับ
ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับว่าเราใช้ตัวเงินดิจิตอลอันนี้เนี่ยนะครับที่เขาพูดมาเนี่ยครับเข้าไปใน wallet แล้วเป็นการใช้จ่ายนะครับในร้านค้าหรือ ecosystem ที่มีการกำหนดเอาไว้แล้วเหมือนที่อาจารย์พูดเลยครับว่ากำหนดไว้แล้วว่าคุณใช้ได้เฉพาะร้านอาหารใน food court นี้เท่านั้นนะไปใช้ที่อื่นไม่ได้เนี่ยนะจริงนะตอนนี้ยังมีกฎหมายที่รองรับอยู่แต่ถ้าจะเป็นเงินดิจิตอลที่เป็นเงินบาทแบบที่ตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่าเป็นอินทนนท์เนี่ยนะณตอนนี้นะครับยังไม่มี CBDC สำหรับรายย่อยออกมาใช้เพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยณวันที่เราคุยกันนะครับณวันตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงการทดลองผมขอเสริมนิดหนึ่งครับอาจารย์ผมว่าดร.วิทย์และผู้ชมเนี่ยจะต้องแยกไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยเป็น2ประเภทครับประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาทดิจิทัลครับธนาคารชาติกำลังคิดว่ากำลังทดลองครับว่าต่อไปจะเป็นบาทดิจิทัลก็แปลว่าแทนที่จะมีแบงค์แบงค์มันต้องมีเงินรีเซิร์ฟหนุนหลังครับเป็นดิจิทัลฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทเมื่อไหร่ก็ได้มันมีค่าเท่ากันครับแต่ดิจิทัลเคอร์เรนซีอื่นๆที่คนเขาคิดขึ้นมา มันไม่มีอะไรแบ็คอยู่ข้างหลังโอ้มันเป็นความเชื่อถือเฉยๆผมนึกออกละเหมือนกับบิตคอยน์เหมือนกับเที่ยวนี้ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองนี้เป็นรัฐบาลจะมีดิจิทัลฟอร์มอะไรขึ้นมาอันหนึ่งแต่ไม่ได้ผูกกับบาทครับมันต่างกันตรงนี้เข้าใจนะคือไม่อย่างอันนี้ปกติเงินที่อาจารย์พูดคือมีบาทหนุนหลังแต่อันนี้เหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยลอยๆขึ้นมาอยู่ที่ความเชื่อมันลอยๆเข้าไปแต่พอมีคนเชื่อถ้ามีคนเชื่อมันก็ทำกันได้ก็เหมือนกับบิตคอยที่มันมีคนเชื่อก็ซื้อขายกันไปเรื่อยๆพอวันหนึ่งเกิดตกใจไม่มีคนเชื่อมันก็ตกมันก็เป็นอย่างนั้นโอ้อาจารย์อันนี้น่าสนใจมากคราวนี้เมื่อกี้นี้ที่คุณนเรศพูดถึง CBDC ก็คือของแบงก์ชาติครับแบงก์ชาติเนี่ยก็คิดว่าในอนาคตเป็นไปได้ไหมที่จะใช้ระบบดิจิทัลบาทดิจิทัลซึ่งเวลามีบาทดิจิทัลมันก็มีบาทจริงๆเนี่ยหนุนหลังอยู่ครับหมายความว่ามันเหมือนกันเลยจะใช้แบงก์หรือจะใช้จริงๆแล้วเดิมเลยแบงก์เนี่ยคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นกระดาษทำไมมันถึงแลกเปลี่ยนได้ครับแต่เขาก็บอกว่ากระดาษเนี่ยมันมีทองอยู่ข้างหลังมันเท่ากัน100บาทเท่ากับทองเท่าไหร่แล้วจะมาแลกเมื่อไหร่ก็ได้ คนก็เลยเชื่อบาทที่เป็นกระดาษตอนนี้แบงค์ชาติก็เลยคิดว่าไม่ต้องพิมพ์เป็นดิจิทัลฟอร์มแต่ว่ามีบาทเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองก็ใช้ระบบบล็อกเชนนั่นแหละครับแล้วก็ทดลองรู้ไหมทดลองที่ไหนเปิดเผยให้ฟังนิดก็ทดลองในธนาคารชาติโอ้ครับเป็นแซนด์บ็อกซ์ของเขากันเองอาจารย์ของเขากันเองในสโมสรครับแล้วก็ลองซื้อขายกันในสโมสรเหมือนร้านอาหารเป๊ะเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสถียรครับเดี๋ยวมันก็ล่มเดี๋ยวมันก็อะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ที่พูดคือทดลองครับนะครับผมถามอาจารย์เจมส์ศักดิ์นี้ครับอดีตเคยมีโครงการลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมครับอาจารย์มีคล้ายๆเป็นเงินแล้วก็ใช้ในตัวระบบปิดของเราอย่างเดียวพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยทำให้ผมคนที่เคยคนอายุมากนะครับแล้วก็เคยตลอนไปในชนบทแล้วก็ไปทำทีวีก็ทำหน้าที่เหมือนต้นตะวิทย์นะครับผมไปพบที่กุดชุมจังหวัดยโสธรครับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขารวมตัวกันและถ้าพูดกันตรงๆเดิมเนี่ยเขาเป็นคนหัวสังคมนิยมมากเลยที่เขารวมตัวกันมีชุมชนเหนียวแน่นมากเขาปลูกข้าวปลอดสารพิษและเขาก็ทำโรงสีชุมชนตั้งแต่โอ้โห20กว่าปีแล้วนะครับที่ผมไม่ทำรายการเขาขายข้าวไปเยอรมนีแสดงว่าเขาคิดอะไรเยอะเลยเขาได้ราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาด3เท่าเพราะเป็นข้าวปลอดสารพิษเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับเขามานั่งคิดว่าในกุดชุมเนี่ยเงินที่เราสูญเสียไปโดยไม่จำเป็นเยอะมากครับเขาก็เลยสำรวจแต่ละบ้านเลยว่าใช้จ่ายอะไรบ้างให้ช่วยกันจดเพราะมันมีการสำรวจไหมว่าเงินมันออกนอกชุมชนเนี่ยอย่างบ้านสันติสุขเนี่ยมันออกไปสักเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างปุ๋ยเคมีเนี่ยปีนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเฉพาะซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในนาเนี่ย 38,000 กว่าบาทแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือขนมสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากข้างนอกชุมชนเนี่ยเป็นแสนซึ่งเท่าๆกับค่าอาหารที่เขาซื้อไอ้ขนมกรอบแกบที่คนที่เด็กมันกินแป้งกรอบๆเนี่ย
ช่ค่ะเป็น 100,000 บาท 108,000 บาทเท่าๆกับค่าอาหารเลยอ๋อนี่สำรวจเลยค่ะจาก30ครอบครัวของบ้านสันติสุขเราก็มามองดูว่าเราจะอุดรั่วตรงนี้ได้ยังไงเขาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เงินเนี่ยมันซื้อขายกันในกุฏิโอ้เขาก็ไปออกขึ้นมาเป็นคล้ายๆธนบัตรหน้าตาเหมือนธนบัตรแต่เขาเรียกว่าเบี้ยกุฏิชุมเบี้ยกุฏิชุมนะฮะเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่าภาษาอีสานแปลว่าอะไรที่กำลังเจริญงอกงามโอ้แต่ถ้าเราตีความว่าเบี้ยคือเงินตรา มันก็ไปอีกโลกแล้วครับนะครับแต่ถ้าจะมองว่ามันเหมือนคูปองศูนย์อาหารโอ้โหมันก็ตีความได้มันก็อยู่ที่การตีความแล้วทีนี้ครับครับทีนี้ไอ้เบี้ยเนี่ยผมก็เอาแบงก์ชาติไปด้วยเนี่ยแหละที่เมื่อกี้ถามว่าแบงก์ชาติจะว่าไงนะครับเอาแบงก์ชาติไปด้วยเอานักกฎหมายไปด้วยก็ถกเถียงกันแบงก์ชาติบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้ผิดพระราชบัญญัติเงินตรา เพราะมันเป็นเหมือนกับตัวกลางในการแลกเปลี่ยนไอ้ตัวเบี้ยกุฑุมเนี่ยมันไปแทนเงินบาทเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้เงินตราและพิมพ์เงินตราขึ้นมาเพราะฉะนั้นผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าไอ้ดิจิทัลฟอร์มมันจะขัดเรื่องเงินตราหรือเปล่าครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าเบี้ยกุฑุมวันที่ผมไปทำทีวีเพิ่งทำได้9วันครับหลังจากนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้ทำเบี้ยกุฑุมครับชาวบ้านก็ต้องยุติความจริงชาวบ้านลงรายละเอียดชัดกว่าไอ้ดิจิทัลเคอร์เรนซีของภาคการเมืองนี้ด้วยซ้ำเขาบอกว่าเราให้แต่ละบ้านเนี่ยมาขอยืมนะเขาไม่ได้ให้เปล่านะครับไม่เหมือนกันละอันนี้หมื่นบาทนี่ให้เปล่าให้ยืม500เบี้ยเขาเรียกเบี้ยบางบ้านเครดิตไม่ดีหรือไม่ก็จะได้ต่ำกว่านั้นที่จะขอยืมแล้วก็ลงบัญชีไว้แล้วก็ซื้อขายกันในกุฏิชุมแต่ว่าบางร้านที่ซื้อที่ขายจะรับเบี้ยกุฏิชุม 60% ก็ได้หรือและเงินบาทสัก40ก็ได้หรือเบี้ย70บาท30ก็ได้ถามว่าแล้วทำไมต้องให้เขากำหนดอย่างนั้นล่ะเขาก็บอกว่าอย่างเช่นเราไปซื้อน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองทำในประเทศในบ้านเราแต่มันจะต้องมีถุงพลาสติกมียางรัดมีน้ำตาลครับอันนั้นเนี่ยเขาคนขายก็ต้องไปซื้อนอกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเบี้ยไปซื้อได้ยังไงล่ะเขาก็เลยกำหนดออกมาว่าเป็นสัดส่วนในแต่ละประเภทโอ้โหเขาคิดเยอะนะนี่ละเอียดยิบอาจารย์นะตรงเนี้ยขอกลับไปพูดถึงดิจิทัลนิดเมื่อกี้คุณนเรศบอกว่าเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ในขอบเขต4กิโลเมตรและใช้กับร้านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยอยู่ในระบบภาษีจึงใช้ไอ้ระบบดิจิทัลได้ไม่งั้นร้านทั่วไปมันจะใช้ดิจิทัลได้ไงล่ะครับแต่ประเด็นนี่คือว่าคำว่าบาทดิจิทัลนี่แหละครับเข้าใจไม่ง่ายบางคนก็บอกเอ้ยมันก็เหมือนกันกับการที่เรารับเงินผ่านแอปเป๋าตังหรือเปล่าแบบนี้เราก็ชินกันแล้วนะบางคนบอกไม่ใช่มันชื่อว่าเงินดิจิทัลมันเป็นอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวตอนหน้าครับเรามาคุยกับทั้งสองท่านกันต่อว่าตกลงแล้วมันเป็นเงินบาทดิจิทัลธรรมดาที่เรารู้จักกันหรือว่ามันไม่ธรรมดากันแน่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับตอนต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับในรัฐนี้เนี่ยเราจะใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคืออะไรมันก็มีอย่างเดียวและก็กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าให้แบงก์ชาติเป็นผู้ดูแลอีกบาทอีกประเภทหนึ่งมันยังไม่ใช่บาทจริงเพราะมันไม่มีเงินบาทจริงๆแบงก์อยู่ข้างหลังพอจะไปใช้ตรงนี้ 560,000 ล้านก็ต้องเป็นลดอย่างอื่นบ้านผมมี5คนเกินอายุ16ผมได้ 50,000 โอ้แฮปปี้แต่ในฐานะที่เราจะต้องบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศอาจจะต้องคิดให้หนักข้อดีก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ข้อเสียประการที่หนึ่งอาจจะเกิดเงินเฟ้อได้ไหมพอเงินเฟ้อปั๊บเงินในกระเป๋าของทุกคนเนี่ยมันลดค่าลงไปหมดเลยมันเจือจางหมดอาจารย์และเงินเก่าของอาจารย์ด้วยก็จะลดลงไปด้วยแฟบไปอีกแฟบไปซื้อของได้น้อยลงคือเขาทำงานกันอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่มขึ้นมาปั๊บก็คือเพิ่ม560,000ไม่ใช่อาจารย์แต่ผมไม่ชอบว่าผมชอบแน่ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.